นที่นี่นิยมฟังเพลงทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันเรียกกันว่าทองยัดหรือแปลว่าหอประชุมชาติและปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วยอาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้ลายลอกไปด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสเรียกว่าทำเนียบโนโดดมซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงพ.ศ. 2411หลังจากที่ข้อเจรจาเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศสโงดิงเยี่ยมประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พำนักอยู่ในทำเนียบแห่งนี้ในปีพ.ศ. 2506ทำเนียบนี้ถูกระเบิดโดยนายทหารอากาศเวียดนามตายและได้มีการสร้างอาคารใหม่ที่รู้จักกันในชื่อทำเนียบอิสรภาพขึ้นแทนที่โครงสร้างเก่าที่ถูกทำลายอาคารในปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียนทูสถาปนิกชาวเวียดนามผู้สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2509ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่30เมษายนพ.ศ. 2518เมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนย้ายขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของทำเนียบและโค่นรัฐบาลเวียดนามใต้ลงทุกวันนี้ทำเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เหมือนสภาพเดิมโดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้สำหรับการบรรยายสรุปประจำวันทางทหารในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียดนามใต้จะถูกโค่นส่วนชั้น2เป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีกันวันเพืองและห้องรับรองของประธานาธิบดีซึ่งเทียบพร้อมไปด้วยห้องนอนห้องรับประทานอาหารและห้องสวดมนต์แบบคาทอลิกชั้น3เป็นห้องรับรองของภรรยาประธานาธิบดีและชั้น4เป็นห้องฉายภาพยนตร์
ส่วนตัวและลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจากที่นี่จะสามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลยวนได้เป็นอย่างดีทำเรียบนะฮะเดินมาข้างหลังที่ผมเดินที่หลังโบสถ์ตาโทลิกที่เมื่อวานตอนเย็นเราทางนี้ขวามือรู้สึกห่างไกลมากไกลมากYeah.